จริงๆเลิฟซีนกับทางช่องวันเนี่ยค่ะก็หลังๆอ่ะมันเป็นจูบจริงอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่ามันมีเลเวลไหนของความรักพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คุยกันชัดเจนในเรื่องนี้กับค่ะก็คือเหมือนพี่นุ่นก็จะแบบแล้วแต่คือนักแสดงก็เล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นเท่าที่บทที่จะให้ไปได้หรือว่าอาจจะมีเคมีอะไรที่มันเกิดขึ้นได้นอกเหนือจากนั้นนิดๆหน่อยๆที่เราเพิ่มเติมอะไรกันเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะไม่บอกเขายังไม่บอกเลยเอ้ยแต่ว่ามันเป็นแบบการทำงานกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ปรึกษาเลยว่าถ้าเห็นแวบๆก็แอบไปถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยคือเขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นทำงานเนาะแล้วแบบว่าก็พูดว่าเราทำงานเราก็ต้องเข้าใจสิเออก็เข้าใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ดูค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เป็นเลยนะเขาไม่ได้เป็นอะไรอย่างนึงเขาบอกว่าเออรู้ว่าเราอ่ะก็ทำงานโตแล้วคือต้องขอบคุณคือเขาคงเชื่อใจเราแบบว่าเออแบบว่าแค่ทำงานเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ช่วยโปรโมทแบบจริงจังมากเลยไม่ต้องบอกเลยถ้านั้นน่าจะเป็นความผู้หญิงของเรามากกว่าที่แบบมีอะไรปะเนี่ยถ่ายอะไรปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เราก็จะแบบว่าเอ้ยมีอะไรเพิ่มเติมเปล่าอยากรู้เป็นคนแรกอ่ะไม่อยากเห็นจากในทีวีอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ซึ่งแบบไม่ได้ซีเรียสกันแต่ว่าทางเจตเขาจะสบายมากๆไม่มีอะไรไม่มีบักห่วงบ้างนิดหน่อยไม่มีค่ะค่ะโตเลยค่ะก็จริงๆมันเหมือนพอผ่านเลข3มานี่ปีที่3แล้วว่า33ก็มันก็3ไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าแค่แบบเออเราคิดเองว่าอ่ะ33เนาะมันเหมือนเลขเบิ้ลแล้วมันสวยดีชอบเลข3ก็เลยคิดว่าขออันนี้ขอเองให้มันดีๆละกันแล้วก็ละครเรื่องใหม่แบบเหมือนอะไรที่เราไม่เคยทำก็หวังว่าจะมีการคลิกอะไรเกิดขึ้น